ต่อไปเราก็จะพูดถึงการใช้งานเว็บคอนโทรล Regular Expression Validator โดย Regular Expression Validator นี้นะคะก็เป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษรซึ่งเราใช้เพื่อกรองข้อมูลให้มีรูปแบบตามที่เราต้องการในตัวอย่างนี้เราจะทำการกรองข้อมูลที่เป็นอีเมลนะคะอันดับแรกลากเว็บคอนโทรลเข้ามาแล้วทำการเซตค่าที่ Property ในส่วนของ Error Message ให้เรากรอก Error Message ที่เราต้องการลงไปต่อไปในส่วนของ Control to Validate นะคะก็ให้เลือกเป็น Text Mail นะคะและจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Attribute Validation Expression นะคะซึ่งตัวอย่างนี้เราทำการกรองอีเมลนะคะให้เลือกที่ Internet Email Address กดตกลงและในส่วนของ Set Focus on Error นะคะก็ให้เลือกเป็น True เหมือนดังตัวอย่างก่อนๆทำการเซฟและดีบักนี่นะคะเมื่อเรากรอกอีเมลไม่ถูกต้องก็จะขึ้น Error Message ขึ้นมานะคะแต่เมื่อเราทำการกรอกอีเมลที่ถูกต้องแล้วนะคะก็จะไม่มีเออร์เมสเซจนะคะ